ายดีค่ะช่วงนี้เยอะมากเลยเอาเรื่องแรกก่อนน่าจะสับสนว่าหนูไปอยู่กับพี่มิ้นแต่จริงๆไม่ใช่นะคะแล้วหนูก็ไม่ได้ปิดประเทศด้วยอันดับแรกคือหนูได้สถานะรีฟูจี้อย่างเป็นการเรียบร้อยอย่างที่สองหนูไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสแต่อยู่แวนคูเวอร์แคนาดาโซนผิดเวลานี้ตอนกำลังเช้าๆทิ้งเที่ยงประมาณ11โมงเช้าหนูอยากเล่ามากว่าทำไมถึงลี้ภัยแต่ว่าตอนนี้พูดได้แล้วโอเคค่อยก็โล่งใจที่หนูลี้ภัยไม่ใช่เพราะว่าโดน112นะคะคือ112เนี่ยมันก็โดนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่หนักจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้หนูทนไม่ไหวจริงๆคือครอบครัวโดนอุ้มไปค่ะพอเขาอุ้มพ่อกับแม่หนูไปยึดโทรศัพท์พาไปที่ไหนไม่รู้แล้วก็มีตำรวจทหารเข้ามาขู่มารีดข้อมูลหนูว่าไปเอามาจากไหนใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไปทำงานกับใครมาอะไรอย่างนี้เขาพ่อกับแม่หนูไปขู่ตรงนั้นอะไปที่ไหนไม่รู้ขังไปขังไปขู่ประมาณแบบหลายชั่วโมงเกือบหมดวันนะคะเออแล้วเขาก็ปล่อยตัวกลับมาแล้วได้ข้อความมาบอกว่าถ้ายังไม่หยุดจะรายต่อไปที่จะโดนอุ้มอ่ะมันคือหนูเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเขาจะไม่เล่นกฎหมายละเพราะเขารู้ว่าเล่นยังไงหนูก็ไม่เอาเพราะ EM หนูก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นไงหนูไม่ชาร์จ EM เลย เป็นเด็กแย่มากหนูไม่ได้สนใจกฎหมายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ เขาก็บอกว่ากฎหมายแม่งเอามือไม่อยู่ละรอบต่อไปกูอุ้มเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้มพ่อแม่โชว์ให้ดูเออหนูก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วค่ะออกเลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ลี้ภัยอะไรอย่างนี้ค่ะกลัวทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่าหนูก็ยังไม่ได้อธิบายเนาะกำลังรอเวลาอะไรเงี้ยค่ะตอนที่หนูลี้ภัยอ่ะเขาส่งข้อความมาขู่ว่าอยู่ประเทศนี้ใช่ไหมมึงไม่รอดหรอกแล้วคืนนั้นอ่ะมันมีคนมาตกใจมากมันส่งคนเข้ามามาสอดแนมแถวใต้ถุนบ้านโอ้โหคืนนั้นหนูกับพลอยนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเสียงคนเดินเสียงคนแบบกระซิบกระซาบคุยกันคือโอ้โหแม่งเหมือนจะตายแล้วตอนนั้นแล้วหนูขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เลยเพราะว่าหนูอยู่หนูลี้ภัยไงแล้วมันก็กลายเป็นเงี้ยคือมันเป็นแย่ที่สุดในชีวิตแล้วหนูรู้สึกว่าโอ้ถ้าหนูพกสเปรย์พิษไทยออกมาด้วยหนูกำแน่นเลยพลอยก็พกแบบคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันกลัวมันตัวสั่นมันแบบแย่ไปหมดจนกระทั่งโอเคหนูก็ได้ย้ายไปพักอีกประเทศนึงคือสิงคโปร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ UN ก็รีบเข้ามาช่วยดีมากๆที่แคนาดามารับตัวไปไม่งั้นหนูก็ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปหนูออกมาด้วยตัวเองทุกคนก็เหมือนปฏิเสธไปหนูก็เลยเออมันไม่ไหวแล้วมันรอต่อไปไม่ได้งั้นออกมาเองเลยก็แล้วกันก็เลยออกมากัน2คนกับพลอยช่วยกันเองนี่แหละค่ะแล้วก็หนูตั้งใจว่าการเคลื่อนไหวใหม่ของหนูอะหนูว่ามันต้องผ่านเป็นคลิปวิดีโออะเพราะว่ายุคพี่วัดอะไรเงี้ยคนก็ยังชอบอ่านกรชอบอ่านหนังสือยุครัฐประหารปี58คนก็ยังมานั่งฟังพูดคุยกันอะไรนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันยุคแบบ2020แล้วอะค่ะ2022ในเด็กเจนใหม่มันติดแบบ TikTok ติด YouTube มากเรื่อยๆหนูเลยคิดว่าการเคลื่อนไหวมันต้องปรับไปตามยุคแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนมีดราม่าไม่เข้าใจแล้วคนก็ตัดสินกลัวกันเองอะไรกันไปก่อนก็เดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าทำไมมีเด็กอายุ12โดน112อย่างเงี้ยเด็กอายุ15น้องวาลิศโดนยิงตายในม็อบเด็กอายุ17น้องพลอยต้องลี้ภัยออกไปเดี๋ยวนี้คนที่โดนคุกคามันเด็กลงเรื่อยๆเลยอ่ะมันเด็กลงอ่ะมันอาจจะเป็นกลายเป็นลูกเป็นหลานใครก็ได้สักคนแค่สนใจว่าคุณลี้ภัยเปิดเผยตัวตนทำคอนเทนต์ทำให้ทุกคนเดือดร้อนตลกอ่ะแต่ว่านั่นแหละหนูเข้าใจหลายๆประเด็นแล้วก็รอโอกาสออกมาพูดอยู่อะไรงี้ค่ะก็รอก่อนตอนนี้กำลังรวบรวมแต่ว่าเอาจริงๆประเด็นนี้หนูเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าฝั่งเราคนที่อยู่ในประเทศเนี้ยเขาก็โดนกดดันเนาะเขาก็เหนื่อยเขาก็เจ็บปวดเขาก็เครียดกับการที่เขาถูกคุกคามแล้วก็มันทำให้คนไม่ได้สนใจเลยว่าจริงๆแล้วคนร้ายมันคือรัฐมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะถ้ามาบอกว่ารัฐเริ่มคุกคามหลังคนเปิดตัวมาเงี้ยไม่จริงวันที่หนูยังลี้ภัยอยู่ในประเทศที่สองอ่ะมันยังส่งคนมาขู่ถึงใต้ถึงบ้านเลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้ารัฐไม่รู้แล้วเพิ่งมารู้ตอนลี้ภัยมันแค่รอจังหวะที่คนเขาเปิดเผยตัวเองแล้วก็ถึงเล่นหนักๆแล้วทีเนี้ยคนก็ถามว่าเดี๋ยวมันมีต่อไปเรื่องมันเป็นดราม่าแบบงงๆมากแต่ว่าหนูเข้าใจแล้วหนูก็ยืนหยัดให้ตัวเองว่าสิ่งที่หนูทำอ่ะมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเพราะหนูก็
ไม่เคยไม่ได้ขอความช่วยเหลือใครอยู่แล้วอะยังทุกคนยังไม่ได้เห็นสิ่งที่หนูจะทำเลยนะเอาจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ตัวเองอยากทำช่วงนี้ก็ยังอยากคุยกับทุกคนก่อนอะไรเงี้ยคือเอาหนูมองแบบคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตจริงๆอะเขาจะไม่ได้ตีตนไปก่อนใครเขาจะไม่ได้ตัดสินหนูหรือถึงแม้เขาจะไม่พอใจอ่ะเขาจะเข้ามาคุยกับหนูดีๆเข้ามาควรทำแบบนี้นะกังวลแบบนี้นะแต่สิ่งที่หนูเห็นตอนนี้คือทุกคนก็ด่าทุกคนก็โจมตีและเทปไปมั่วทุกคนก็กำลังเครียดกำลังกดดันแล้วก็หาใครสักคนหนึ่งมาเป็นผู้ร้ายหนูก็เลยมองว่าตอนนี้ก็คุยกับทุกคนที่เขาแบบเป็นห่วงหนูจริงๆดีกว่าอะไรนี้แล้วไอ้เรื่องแก้ไขอะไรเงี้ยค่อยคุยตอนค่อยประกาศตอนที่แบบพร้อมแล้วอยากทำแล้วอะไรนี้ดีกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงที่หนูอยู่ไทยอ่ะหนูเรียนมหาลัยแบบก็หนูได้เกรดแบบ 3.98 หมดอนาคตเพราะว่าไม่แค่แสดงเขาพี่เต๋เองว่าไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์แต่ก็นั่นแหละค่ะหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมาเรียนต่อด้านนี้เพราะว่าหนูอยากเรียนมากหนูชอบการเรียนมากหวังแค้นหนูบอกเลยว่าอันนี้แค้นจริงๆแล้วก็แค้นมากเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเจอมันอาจจะสิ่งที่หนูเจออ่ะมันคือคนจัดเนี่ยนะคะไอ้พวกลาบหนึ่งไอ้พวกมหาดเล็กไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารแต่มันคือคนในวังเลยคือมหาดเล็กเลยมันหนูว่าเขาเริ่มเปิดมาเปิดตรงๆแล้วถ้าแบบไม่ไหวแล้วหนูรู้สึกแค้นมากก็คิดว่าเคลื่อนไหวต่อนี่แหละจะเคลื่อนไหวในทางของหนูเองเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูเจอสิ่งที่หนูทำแล้วก็ถนัดและการทำคลิปตัดต่อวิดีโอนั่นแหละและหนูก็คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดมันต้องมีวันหนึ่งที่หนูจะได้สบายใจสักทีหนูรู้สึกว่าหนูโดนหนักมากไปแล้วมันเกินไปอ่ะมันเล่นถึงครอบครัวตอนแรกอ่ะหนูตัดขาดจากครอบครัวเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่หนูทำอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขามาเจอโอ้แต่ว่าตอนลี้ภัยหนูก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะคือหนูกับครอบครัวทะเลาะกันอะไรกันเงี้ยค่ะเขาก็ด่าที่หนูออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าคนที่มาบอกเรื่องอุ้มอะไรเงี้ยมันคือน้องสาวน้องอุ้มปุ๊บหนูก็เลยต้องถามไปมันหนักหนูเริ่มโกรธแล้วเพราะว่าที่หนูตัดขาดจากครอบครัวไปเพราะไม่อยากให้เขามาเจออย่างเงี้ยพอเหมือนมันรู้มันเล่นหนูไม่ได้เลยไปเล่นคนอื่นแทนแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขารู้จุดอ่อนหนูด้วยคือหนูไม่ชอบการที่ตัวเองทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เลยโกรธมากๆแต่ว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วค่ะคือเขาก็โดนพวกตำรวจผู้กำกับนะคะเพราะพ่อหนูเป็นตำรวจเนาะโทรไปถามว่าแบบมีส่วนช่วยลูกลี้ภัยหรอก็คือไม่มีเลยทั้งหนูยืนยันเหมือนเดิมว่าหนูออกกันเอง2คน